สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาแกะนะครับข้างในโซฟาดูนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซฟาของผมเนี่ยตัวนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะแล้วใช้งานมานานเกือบ10ปีแล้วนะครับมันมีฟองน้ำที่เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็บางอย่างข้างในเนี่ยมันหักนะครับผมก็เลยคิดว่าจะถอดออกมาแกะออกมาแล้วก็มาดูว่ามันมีอะไรที่จะพอมาใช้ในการปรับปรุงหรือว่า DIY ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพามาแกะดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโซฟาตัวนี้เนี่ยซื้อมาน่าจะประมาณเกิน7ปีแล้วนะครับราคาอยู่หลักพันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะพันน่าจะ4-5 พันนี่แหละนะครับถ้าตอนนั้นนะครับที่ซื้อมานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับก็นี่นะครับหลังจากที่ผมเอาตัวผ้ายางครับหรือตัวหนังหุ้มเนี่ยออกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าทางด้านนี้นะครับจะเป็นส่วนของฟองน้ำนะครับที่เขาหุ้มไว้ทั้งหมดเลยนะเท่าที่ผมจับดูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะเสื่อมสภาพแล้วแหละนะครับมันไม่สามารถที่จะป้องกันแรงกระแทกอะไรพวกนี้ได้ละเพราะใช้งานมานานแล้วนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นไม้นะครับก็จะเห็นมีส่วนไม้ที่หักอยู่ด้วยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่เขาใช้ในการทำนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็คิดว่าจะเอามาปรับปรุงนะครับเพื่อเอาโครงตัวเนี้ยเอามาใช้ประโยชน์อีกทีนึงนะครับน่าจะทำเป็นโซฟาโดยใช้ไม้พาเลตอีกทีนึงนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะตัวฟองน้ำที่หุ้มอยู่เนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับก็เมื่อผมทำการแกะนะครับตัวของทั้งหมดนะครับออกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโครงทั้งหมดเลยก็จะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับยึดกันด้วยตะปูต่างๆนะแต่ต้องบอกว่ารูปแบบของแต่ละโซฟาอะไรเงี้ยนะครับราคาที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสปริงนี้เขาก็เป็นสปริงที่ใช้ในการให้เรานั่งนะครับเวลามันมันเด้งๆนะตัวนี้แหละนะครับเป็นสปริงแบบนี้นะครับผมจากนั้นผมก็ได้ทำการแยกนะครับไอ้ชิ้นส่วนที่คิดว่าจะเอาไปใช้ได้กับชิ้นส่วนที่คิดว่าจะต้องทิ้งนะครับก็จะมีตัวเนี่ยผ้ายางตัวเนี้ยผมคิดว่าเอาไปใช้ได้กับตัวฟองน้ำนะครับที่ดีๆอยู่อาจจะเอาไปใช้ในงานถัดไปนะ DIY ทำเป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยครับเอาไปรองเก้าอี้ได้นะครับส่วนบางส่วนนี้ก็ทิ้งนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการแกะโซฟาเก่านะครับที่ใช้ไม่งานไม่ได้แล้วนะครับมาให้ดูกันว่าด้านไหนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับเผื่อไปเป็นไอเดียในการที่จะเอาไปปรับปรุงกันได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ